ไปที่ไฟล์แล้วนิวนะครับพอที่ไปที่ไฟล์แล้วนิวเดี๋ยวมาทำตามผมเดี๋ยวต้องทำความรู้จักนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของเลเยอร์นะครับสองเลเยอร์เมื่อวานรู้จักนิดนึงแล้วแล้วก็สองก็คือเรื่องของแมทเทียลนะครับก็รอพวกนี้ไปคิดราคานะครับนี่มาต่อมาครับมาที่ไฟล์ของผมนะครับไปที่ตัวนี้เลยครับไปที่ไฟล์เลยครับไปที่ไฟล์แล้วไปที่โอเพ่นนะครับไฟล์โอเพ่นแล้วท่านตัวช่วยไปที่เวิร์กช็อป3ครับเวิร์กช็อป3 3หรือ2เดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับ2ครับ2ครับไปที่เวิร์กช็อป2ครับมันจะมีไฟล์ที่ชื่อฟอร์มครับฟอร์มฟอร์มนะครับผมคลิกเข้าไปครับมีไฟล์ชื่อฟอร์มผมคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสมมติชิ้นงานซับซ้อนแบบนี้ครับแล้วที่ผมทำตัวอย่างให้ดูเช่นเราต้องการคิดไม้แบบคิดคอนกรีตแล้วก็คิดไม้แบบนะครับทีนี้ครับเมื่อวานเลเยอร์ผมให้ตั้งคำสั่งย่อหรือยังครับชิป L ตั้งยังครับกดชิป L สิครับเช็คสิครับตอนนี้มีเลเยอร์อะไรบ้างคอนกรีตกับไม้แบบใช่ไหมครับทีนี้ครับท่านช่วยกด B ครับกด B คือตัวนี้เองนั่นเองนะครับนะตัวนี้ครับเพนบักเก็ตตัวนี้สกินอัพย่อมาให้เราแล้วเนื่องจากมันสำคัญเขาเลยย่อมาให้เราครับกด B สิครับอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเป็นแมทเทียลใช่ไหมครับเมื่อวานเราตั้งยังครับแมทเทียลยังนะตั้งแล้วตั้งแล้วเหรอครับยังนี่ยังครับไปตั้งฐานแมทเทียลกันหน่อยครับตามผมมาครับไปที่ Windows นะครับแล้วเราไปตั้งฐานแมทเทียลกันหน่อยครับก็ไปที่เดิมครับนะไปที่เดิมก็ได้ครับ Manage Tray ก็ได้นะ Manage Tray เดี๋ยวเราได้เช็คกันด้วยที่ Manage Tray ช่วยเช็คไปที่ Default Tray หน่อยครับเมื่อวานผมไม่ติ๊กออกทั้งหมดถูกต้องไหมยกเว้นอะไรครับ Entity Info นะครับถูกไหมแล้วเรามี Layer เมื่อวานสร้างแล้วใช่ไหมครับ Layer ติ๊กอะไรครับติ๊ก Layer นะครับมีแล้วยังครับเมื่อวานยังเหรอครับเมื่อวานไม่ได้ตั้งเลเยอร์เหรอโอเคครับงั้นผมลบใหม่หมดนะนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มต้นเหมือนกันหมดนะครับนะเลเยอร์เมื่อวานไม่ได้ตั้งเหรอครับสอนหรือผมสอนทุกวันจนลืมครับโอเคครับเพราะนั้นผมลบใหม่จนเหลือมีแค่อะไรครับ default tray นะครับที่ default tray ท่านติ๊กแค่อะไรครับ entity info ก็พอนะครับไม่ต้องติ๊กเยอะทีนี้ครับกด new สิครับกด new พอกด new ตั้งชื่อว่า layer ครับ l a y e r แล้วที่ครับที่ layer นะครับให้ติ๊กเลือก layer เท่านั้นแล้วกด add ครับตอนนี้มีกี่ฐานแล้วครับมีกี่เทรย์แล้วครับ2นะครับขออีกอันนึงครับกด newแล้ววัสดุครับ material ติ๊กที่ material ครับข้างบนตั้งชื่อวัสดุก็ได้นะครับวัสดุก็ได้นะวัสดุโอเคครับตั้งชื่อวัสดุนะครับแล้วอย่าลืมกดอะไรครับกด add นะครับเรียบร้อยมีกี่ฐานแล้วครับตอนนี้เช็คอีกทีตั้งแต่ต้นอันแรก default tray ติ๊กเฉพาะอะไรครับ entity info 2 layer ติ๊กเฉพาะอะไรครับ layer 3 วัสดุติ๊กเฉพาะmaterial นะครับผมขออีกถาดสิครับนะครับขออีกถาดหนึ่งนะครับนะ component ครับกด new กด new ครับแล้วติ๊ก component ครับแล้วตั้งชื่อตาม component เลยว่า component นะครับภาษาไทยก็ได้นะครับcomponent นะครับนะครับแล้วอย่าลืมกดอะไรครับกด add นะครับจริงๆนะครับทุกถาดรวมอยู่ใน default tray ก็ได้แต่ว่าเวลาเปิดมามันเปิดยากครับก็เลยอยากให้ท่านแยกนึกออกไหมครับแยกเราอยากใช้อะไรเราค่อยเปิดมาทีนี้ผมทวนอีกที default tray มีเฉพาะ entity info layer มีอะไรครับมี layer component มีอะไรครับมี component อย่างเดียววัสดุมี material อย่างเดียวกดโอเคครับกด close ไปครับกด close แล้วเดี๋ยวไปตั้งคำสั่งย่อครับทั้งหมดนะตอนนี้มันขึ้นมาปิดไปซะครับมีคอมโพเนนต์มีอะไรขึ้นมาปิดไปซะครับปิดไปก่อนปิดไปก่อนครับปิดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมค่อยพาตั้งคำสั่งย่อครับมาที่ Windows ครับตั้งคำสั่งย่อเต
ไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ตัวของ Preference ครับแล้วไปที่โมเดลครับเอ้ยขอโทษช็อตคัทครับเพื่อตั้งคำสั่งย่อนะครับ Material ไม่ต้องตั้งคำสั่งย่อเพราะว่ามันมีตัว B ให้แล้วนะครับคือ Paint Bucket นะครับวันนั้นไปที่ Layer สิครับ LAYER นะครับLAYER แล้วขอให้ท่านเลือก Windows Show Layerนะครับอยู่ล่างสุดนะครับ Windows Show Layer เมื่อวานผมย่อแล้วนะครับ Shift L ใช่ไหมครับแสดงว่าเมื่อวานย่อแล้วต่อไปครับ Component ครับ COM PO Windows Show Component ครับอยู่ล่างสุดยังไม่มีครับกด Shift C สิครับ Shift C แล้วกดบวกนะครับนี่เป็นลักษณะการตั้งคำสั่งย่อนะครับกดชิป C กดบวกครับแล้วกดอะไรครับกดโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ท่านลองกดชิป L ครับมีเลเยอร์ขึ้นไหมครับขึ้นไหมกดช่วยกด B ด้วยครับมีขึ้นมาไหมครับแล้วของท่านมันซ้อนกันหรือมันแยกกันซ้อนหรือแยกครับถ้ามันแยกหน้าต่างอยู่นะครับท่านสามารถจับมันไปวางซ้อนกันได้มันก็จะเกิดเป็นแถบเหมือนของผมนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมีแถบไหมครับเป็นแถบข้างล่างไหมครับเห็นไหมแบบนี้ครับมันดูง่ายนะครับนึกออกไหมครับแต่ถ้าทุกอย่างมารวมกันอยู่ที่ default tray นะครับมันจะดูยากนะครับแล้วกดชิป C สิครับเห็นไหมขึ้นไหมครับแล้วมันซ้อนอยู่ข้างล่างไหมครับซ้อนไหมครับสอนนะเพราะนั้นเวลาท่านอยากกดอะไรนะครับมันก็จะดีดอันนั้นขึ้นมาข้างหน้านะกดชิป L ข้างเลเยอร์ขึ้นมาข้างหน้าตอนนี้เช็คให้ผมหน่อยครับว่าเรามีคอนกรีตกับไม้แบบนะมีคอนกรีตกับไม้แบบนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องไม้แบบนานหน่อยนะครับเยอะหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ของจริงเอาไปใช้ได้จริงนะครับนะครับนะเอาต่อไปนะครับกด B ครับกด B พอกด B มันขึ้นแมททีเรียลแล้วอาจจะขึ้นเป็นสีชมพูสีอะไรไม่ต้องไปสนใจครับช่วยคลิกไปที่รูปบ้านสิครับการที่คลิกไปที่รูปบ้านก็คือการเช็คว่าในรูปในโมเดลของเรามีสีอะไรบ้างสีแดงจริงๆนะครับไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยเป็นสีที่ผมสาดใส่อะไรครับตัวหนังสือสีน้ำเงินก็เป็นสีของไอ้ตัวนี้ครับไอ้คำว่าโยธาไทยทีนี้ครับท่านอยากลบสีแดงสีน้ำเงินออกก็คลิกขวาครับที่สีแล้วลองกด delete สิครับคลิกขวาที่สีแดงกด delete แล้วมันให้กดถามว่าลบไหมนะไม่ใช่ครับบอกว่าสีนี้กำลังใช้มันจะเอาสีนี้ไปไว้ที่สีของเลเยอร์ศูนย์กดลบไปครับสีน้ำเงินครับคลิกขวาลองกด delete สิครับลบได้ไหมครับตัวหนังสือก็จะกลายเป็นสีอะไรครับสีดำเห็นไหมครับนะอันนี้กลายเป็นไม่มีสีเพราะนั้นเนี่ยครับเวลาทำงานให้มีสีจำที่เราต้องใช้คอนกรีตแล้วก็ไม้แบบนะครับเดี๋ยวผมก็สอนวิธีสร้างนะแต่ตอนนี้ผมมีแมททีเรียลครับ1คอนกรีต2ไม้แบบทีนี้ต้องทำความเข้าใจว่าคอนกรีตผมโชว์เฉยๆครับโชว์สวยครับเห็นไหมโชว์เป็นเนื้อคอนกรีตแต่ไม้แบบครับไม่ได้โชว์สวยอย่างเดียวเอาไปคิดราคาด้วยนะครับกดชิปคิวขึ้นมาครับ quantifier ชิปคิวขึ้นไหมครับขึ้นไหมชิปคิว quantifier ถ้าไม่ขึ้นคลิกที่ปุ่มนี้ครับปุ่มตราช่างนะครับใครหาปุ่มตราช่างไม่เจอคลิกขวาครับขยับเมาส์ขึ้นด้านบนเป็นสีขาวคลิกขวาไปหาอะไรครับ profile builder 2นะทีนี้กดชิปคิวขึ้นมาครับพอกดชิปคิวขึ้นมามันมีตาช่างขึ้นมาทีนี้มีตาช่างขึ้นมาครับลองคลิกไปที่เลเยอร์สิครับปึ๊บแล้วสังเกตครับคลิกไปที่เลเยอร์คลิกลงไปที่คำว่าคอนกรีตนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ที่ผมใส่ราคามาแล้วคือเลเยอร์อะไรครับเลเยอร์คอนกรีตแต่ไม้แบบเราไม่ใส่ราคาเพราะไม้แบบเราไม่ได้ใส่ราคาที่เลเยอร์ทีนี้มาดูครับไม้แบบใส่ราคาที่ไหนคลิกไปที่ material สิครับไม้แบบใส่ราคาที่ material ครับเห็นไหมครับไม้แบบใส่ราคาที่ material นะครับนะเห็นไหมครับทีนี้มาดูเดี๋ยวค่อยใส่ราคากันนะครับลองคลิกที่ชิ้นงานนี้สิครับ
คลิกที่งานนี้สิครับท่านลองคลิกเฉพาะคอนกรีตอย่างเดียวสิครับคลิกโดนคอนกรีตอย่างเดียวครับเท่าไหร่ครับกี่บาทครับ56,000ใช่ไหม65,000ใช่ไหมครับคลิกโดนให้โดนไม้แบบสิครับเท่าไหร่ครับมันไม่โดนไม้แบบอย่างเดียวไม่โดนเอางี้ละกันครับกดชิป L ให้เลเยอร์ขึ้นมาด้านหน้าพอกดชิป L ปุ๊บครับท่านช่วยซ่อนเลเยอร์คอนกรีตสิครับช่วยซ่อนเลเยอร์คอนกรีตมันจะเห็นเฉพาะเลเยอร์อะไรครับทีนี้ไม้แบบคลิกไม้แบบสิครับกี่บาท32,000ทีนี้ลองโชว์เลเยอร์คอนกรีตแต่ซ่อนเลเยอร์อะไรครับไม้แบบคลิกที่คอนกรีตสิครับกี่บาท65,000ใช่ไหมครับทีนี้ลองสิครับลองเปิดทั้ง2เลเยอร์แล้วท่านลากจากขวามาซ้ายนะครับเพื่อให้โดนทั้งคอนกรีตทั้งอะไรครับไม้แบบกี่บาทครับ90,098ใช่ไหมครับเห็นไหมครับนะเดี๋ยวจะพาท่านสอนตั้งราคาไม้แบบสอนตั้งราคาคอนกรีตเมื่อวานคอนกรีตตั้งรอบแล้วแต่วันนี้จะสอนซ้ำนะครับเวลาลากลากงี้ครับเวลาลากลากงี้ครับลากจากซ้ายมาขวาเนี่ยมันไม่โดนต้องขวาอะไรครับขวามาซ้ายครับมันโดนทั้งคอนกรีตโดนทั้งอะไรครับไม้แบบแล้วมันจะขึ้นเท่าไหร่ครับ98,000อันนี้เข้าใจนะครับทีนี้ครับ เวลาเราจะทำงานสร้างแบบนี้แหละครับ1สร้างเลเยอร์ขึ้นมา2สร้างอะไรครับสร้างแมทีเรียลขึ้นมานะครับทีนี้เหมือนผมบอกนะผมจะเน้นเรื่องไม้แบบเรื่องคอนกรีตเยอะหน่อยครับเพราะเป็นพื้นฐานงานก่อสร้างเลยถูกต้องไหมครับทีนี้ครับมาลองตั้งราคากันครับคลิกไปที่เลเยอร์ครับคลิกไปที่เลเยอร์นะครับคลิกที่เลเยอร์มันก็จะมีเลเยอร์อะไรครับคอนกรีตอยู่นะครับมันตั้งราคาอยู่แล้วเราจะทวนซ้ำครับช่วยลบหน่อยครับกดลบออกไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าเปล่าๆใช่ไหมครับมันเป็นหน้าเปล่าๆครับเมื่อกวานผมบอกแล้วตอนนี้คือหน่วยน้ำหนักคอนกรีตครับสมมุติเรายังไม่พูดถึงเหล็กเสริมเราใส่หน่วยน้ำหนักก่อนเลยครับ2,300 กิโลกรัมต่ออะไรครับต่อลูกบาศก์เมตรกดบวกครับกดบวกคือบวกแถวขึ้นมานะครับปุ่มนี้คือ copy ครับ copy แถวปุ่มนี้คือวางแถวเพราะนั้นเรายังไม่มีอะไร copy เรากดบวกพอกดบวกครับลองครับตั้งคอนกรีตใหม่ใส่ครับโค้ดคืออะไรครับโค้ดไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าท่านในหน่วยงานของท่านอยากให้ทุกคนทำเป็นมาตรฐานเดียวกันก็กำหนดโค้ดขึ้นมาว่าคอนกรีตมีโค้ดอะไรเช่น001 4001นึกออกไหมครับหรือจะไปอ้างอิงโค้ดวสทก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับวสทก็มีโค้ดอยู่ครับนะแต่เรากำหนดโค้ดภายในของเราได้เราไม่สนใจตอนนี้ยังไม่สนใจละไปก่อน description ครับที่ช่อง description พยายามใส่ให้ละเอียดที่สุดครับว่าส่วนนี้คือส่วนอะไรของในงานก่อสร้างเราเราใส่ไปครับเช่นคอนกรีตสมมุติว่าเป็นคอนกรีตใส่คอนกรีตก่อนก็ได้ครับคอนกรีต 240KSC ใส่ไหมครับช่วยใส่เป็นคอนกรีตเสาแล้วกันครับคอนกรีตเสาคอนกรีตเสาเพราะเดี๋ยวผมจะไปสร้างเสาคอนกรีตเสา240สมมุตินะครับใส่เข้าไป 240KSC เราจะใส่ยังไงก็ได้ครับเพื่อให้เราเนี่ยครับได้ข้อมูลมากที่สุดนะทีนี้ครับ inputเมื่อวานอธิบายแล้วจะอธิบายอีกรอบหนึ่ง input นะครับ input คือในแบบจะอ่านอะไรมาจากในสแกนอัพครับคอนกรีตเราก็อ่านเป็นอะไรครับอ่านเป็นลูกบาศก์ก็คือ M3 factor อย่าเพิ่งไปสนใจเอายูนิตก่อนยูนิตคือใน BOQ ใน BOQ จะใส่อะไรครับลูกบาศก์เมตรก็คือหน่วยเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราให้มันเป็นหน่วยไทยๆของเราเราก็ใส่เป็นอะไรครับลูกบาศก์เมตรนะเรียบร้อยเพราะนั้นตรงนี้ครับเราจะต้องเทียบครับต้องเทียบว่าระหว่างใน BOQ นะครับกับในไหนครับในสเก็ตอัพนะครับตรงนี้ต้องเทียบด้วย1หน่วยเสมอข้างหน้านะครับเทียบด้วย1หน่วยเสมอ1ลูกบาศก์เมตรใน BOQ ได้1ลูกบาศก์เมตรเฟกเตอร์เป็นอะไรครับเฟกเตอร์เป็น1โอเคต่อไปครับยูนิตคอสคือราคาก็ใส่ไปเช่นคอนกรีตลูกบาศก์เมตรละ2,000เราก็ใส่ไปครับลูกบาศก์เมตร2,000
ทีนี้ช่องเผื่ออย่างที่บอกนะครับช่องเผื่อถ้าเราเป็นผู้รับเหมาเราจะไปเทคอนกรีตที่ไหนเราก็ควรจะเผื่อแต่ถ้าเราทำไมครับทำราคากลางแล้วเราถอดตามหลักเกณฑ์ราคากลางเขาไม่ให้เราเผื่อเพราะเขาเผื่อในส่วนผสมอยู่แล้วนึกออกไหมครับเช่นส่วนผสมดีไซน์มาจากห้องทดลองเท่านี้เขาจะเผื่อเปอร์เซ็นต์สูญเสียอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องเผื่อเพราะนั้นเปิดไปครับบรรทัดที่2แท็กไม่ต้องไปสนใจนะครับภาษียังไม่ต้องไปสนใจบรรทัดที่2ครับก็ลากรอบบรรทัดที่1ครับกดคอนโทรล C แล้ววางบนบรรทัดที่2แล้วเลื่อนมาเพิ่มข้างหน้าว่าค่าแรงนะครับค่าแรงคอนกรีตเสานะครับเรียบร้อยค่าแรงคอนกรีตเสาเรียบร้อยครับช่องของตัวของค่าแรงครับวัสดุต้องสอดคล้องกันครับง่ายๆคือเหมือนกันนั่นเองใส่เข้าไปครับอ่านเป็นอะไรครับอ่านเป็นลูกบาศก์เมตรยูนิตก็ต้องเป็นอะไรครับลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วค่าสมมุติ490ครับสมมุติ490ใส่เข้าไปค่าแรงไม่เผื่อสูญเสียอยู่แล้วค่าแรงนะครับเรียบร้อยครับกดโอเคได้ไหมครับข้างบนคือวัสดุข้างล่างคือค่าแรงนะครับแสดงว่าคอนกรีตมีกี่บรรทัดครับ2บรรทัดเพียงพอแล้วไม่ต้องมากคอนกรีตนะครับอย่าลืมกดอะไรครับกดโอเคทีนี้พอเรากดโอเคครับลองสร้างคอนกรีตให้ผมหน่อยสิครับสร้างคอนกรีตให้ผม1ลูกบาศก์เมตรนะครับ1คูณ1สูง1นะครับนะครับเวลาท่านจะสร้างคอนกรีตสร้างชิ้นงานก็ตามสังเกตครับแงนดูผมนิดนึงให้อยู่ที่เลเยอร์0เท่านั้นนะครับนะหรืออยู่ที่เลเยอร์ที่ท่านจะสร้างนะครับสร้างคอนกรีตขึ้นมาครับ1คูณ1 1, 1ยกขึ้นสูงเท่าไหร่ครับ1เมตรแล้วลากครอบมันสิครับลากครอบคลิกขวาเมคลบครับไม่งั้นคิดปริมาตรได้ไหมครับไม่เมคลบไม่ได้เพราะนั้นเวลาเขียนเมื่อก่อนเขียนยังไงเรื่องของเราแต่ต่อไปนี้เวลาเขียนต้องมีเลเยอร์มีกรุ๊ปครับนะเป็นงานต้องเป็นระบบ make group ครับกด make group เรียบร้อยพอกด make group ครับคลิกสิครับกด chip queue quantifier ขึ้นมาแล้วคลิกสิครับมีราคาไหมไม่มีเพราะอ่านได้แค่อะไรครับ1 surface 6อ่านได้แต่ที่ไม่มีราคาเพราะก้อนคอนกรีตนี้ลองคลิกครับมันอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์0ผมจะสอนท่านย้ายเลเยอร์ไปอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์คอนกรีตกดชิป L เรียกเลเยอร์ขึ้นมาก่อนสมมติตอนนี้คอนกรีตผมอยากเปลี่ยนชื่อมันจากเลเยอร์คอนกรีตธรรมดาเป็นเลเยอร์คอนกรีตเสาดับเบิ้ลคลิกก่อนครับดับเบิ้ลคลิกที่คอนกรีตปึ๊บแล้วพิมพ์คำว่าเสาเพิ่มเข้าไปแล้วเคาะ Enter คอนกรีตเลเยอร์ก็เปลี่ยนชื่อทันทีเป็นคอนกรีตเสาใช่ไหมครับครับชิป L นะครับเห็นไหมทำงานสไตล์ที่ผมแนะนำเนี่ยครับท่านจะทำงานได้เร็วหน้าจอก็ไม่ลกลุงลังนะมีพื้นที่ทำงานได้กดชิป L ขึ้นมาแล้วดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อเลเยอร์คอนกรีตครับแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นคอนกรีตเสาแล้วก็คลิกที่ว่างๆออกมาหลังจากนั้นครับคลิกที่ก้อนคอนกรีตของเราแล้วมาที่นี่ครับมาที่ตัวของเลเยอร์ที่ผมให้ท่านเปิดไว้เมื่อวานนะครับนะอันนี้ย้ายได้นะย้ายตำแหน่งได้แล้วคลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้ครับคลิกลงไปสามเหลี่ยมตรงนี้คลิกลงไปปุ๊บคลิกที่คอนกรีตเสาครับแต่ต้องเลือกอะไรก่อนคอนกรีตก่อนครับแล้วคลิกไปที่คอนกรีตเสาคลิกปุ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ท่านเปิดชิปคิวหรือควอนติไฟเออร์ขึ้นมาสิครับตัวควอนติไฟเออร์ขึ้นมาแล้วคลิกไปที่คอนกรีตมีราคาไหมครับมีราคานี้คือราคา2,490 บาทใช้คอสอินสเปกเตอร์ครับตัวนี้ถ้าท่านเป็นผู้บังคับบัญชามีลูกน้องทำงานมาใช้ตัวนี้ครับเช็คดูซิน้องเราทำงานถูกไหมคลิกลงไปแล้วมาคลิกที่ไหนครับพอคลิกลงไปมันจะขึ้นหน้าว่างๆนะจะไปตกใจนะครับแล้วสีมันเปลี่ยนเป็นสีตามเลเยอร์นะครับเห็นไหมตอนนี้เลเยอร์2มันสีอะไรครับสีเขียวคอนกรีตก็เป็นสีเขียวคลิกลงไปครับก็จะมีรายการคำนวณเกิดขึ้นอันนี้เข้าใจนะครับทีนี้เรามาสร้างเสาจริงๆกันบ้างครับเราจะสร้างยังไงสร้างหน้าตัดเสาครับด้วยคำสั่งสร้างสี่เหลี่ยม20คูณ20จ
2.2ครับเมื่อกี้ของผมสร้างแล้วไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้ครับดูเห็นไหมเมชูเมนต์สำคัญไหมครับสำคัญเห็นไหมพิมพ์เข้าไปแล้วถ้าไม่เห็นเราก็ทำไมครับงงใหญ่เลยทำไมถึงไม่ได้นะนั้นเอาใหม่ครับผมแก้เป็นอะไรครับจุด2นะครับจุด2คอมมาจุด2เส้นนะครับเป็นแบบนี้เส้นนะครับจุด2แรกคืออะไรครับแกน x ขั้นด้วยจุด2หลังคือแกน y นะครับปึ๊บนะครับจุด2คอมมาจุด2แล้วก็ enter นะครับจุด2คอมมาจุด2หลังจากนั้นก็ได้หน้าตัดเสาแล้วครับนะครับได้หน้าตัดเสาเปิด profile reader dialog เมื่อวานเราตั้งย่อด้วยอะไรครับชิปอะไรครับชิป p ถูกต้องไหมครับเปิดขึ้นมาครับ profile reader dialog ตั้งย่อด้วยชิป p ครับก็จะเป็นหน้าต่าง profile reader dialog ซึ่งอาจจะค้างมีทั้งชีทอยู่ใช่ไหมครับลากครอบชิ้นงานครับลากครอบหน้าตัดเสาลากครอบหน้าตัดเสาลากครอบหน้าตัดเสานะครับพอท่านลากครอบหน้าตัดเสานะครับปุ๊บกดบวกครับเพื่อ new profile สร้างโปรไฟล์ใหม่ทวนอีกทีครับลากครอบหน้าตัดเสาแล้วไปกด new profile แล้วตั้งชื่อสิครับว่าเสาอาจจะตั้งชื่อว่า C1 ก็ได้ครับC1ครับกดโอเคครับกดโอเคทีนี้เมื่อวานผมแค่ให้ท่านตั้งชื่อแต่วันนี้เราจะทำงานเป็นระบบเปลี่ยนตรงนี้สิครับ material ให้เป็นคอนกรีตแล้วเลเยอร์ให้เป็นอะไรครับคอนกรีตเสาคลิกครับ material เป็นคอนกรีตเลเยอร์เป็นคอนกรีตเสานะครับ material เป็นคอนกรีตเลเยอร์เป็นคอนกรีตเสาครับเรียบร้อยหลังจากนั้นครับใช้ปุ่ม build ครับคลิกลงไปแล้วสร้างเสาขึ้นมาสิครับสูง4เมตรคลิกปุ่ม build ครับสร้างเสาขึ้นมาคลิกลงไปแล้วล็อกแกนทันทีด้วยลูกศรชี้ขึ้นครับแล้วขยับเสาขึ้นมานะครับพิมพ์4ลงไปครับคอ enter พอคอ enter มีทางเลือกให้ท่าน2อัน1เคาะ space คลิกขวาแล้วกด finish หรือเคาะ space bar เลยเลือกแบบไหนครับเคาะ space bar เคาะด้วยนิ้วโป้งนิ้วโป้งนะครับนะนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งซ้ายนะเห็นไหมครับเสานี้คิดว่ามีราคาหรือยังคลิกสิครับกดชิปคิวแล้วคลิกลงไปมีราคาหรือยังครับกี่บาทครับ389บาทนะครับ389บาทช่วย copy เสาครับตอนนี้ให้ท่านอยู่มีพื้นที่ว่างๆนะช่วย copy เสาไปทางแกนแดงหน่อยครับ6เมตรแล้ว copy เสาไปทางแกนเขียว4เมตรนะแดง6เมตรก่อนแล้วทั้ง2เสาก็ปี้ไปตามแกนเขียว4เมตรครับนะผมก็คลิกครับคลิกเลือกเสากด M กด M นะครับเพื่อเป็นการก็ปี้คลิกเลือกเสากด M แล้วกำหนดจุดนั่งอิงครับแล้วกด Control เพื่อเป็นการก็ปี้ครับหลังจากนั้นทำไงครับล็อกแกนแดงเห็นไหมครับปึ๊บแล้วเราใส่ระยะ6เมตรกด Enterเห็นไหมครับพอเราเริ่มทำงานมันเกะกะไปหมดแล้วครับปิดซะก่อนอะไรเกะกะนะนะครับทีนี้ครับเลือก2เสากดคอนโทรลเพื่อเลือกเสาที่1แล้วก็กดเสาที่2กด M ครับเพื่อ move ล็อกแกนแดงกดแกนเขียวครับกดคอนโทรลเพื่อ copy แล้วพิมพ์4 call enter เราก็จะได้อะไรครับเสา6เมตรคูณ4เมตรลองใช้ dimension เช็คสิครับดีเช็คจากกลางเสาเลยกลางเสาถึงกลางเสาได้6เมตรไหมครับ6ไหมต้องลากมาตามแกนนะไม่งั้นดูไม่สวยนะครับไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากเช็คดูก็ได้นะใช้สั่งไดเมนชันนะครับเช็คกลางเสาถึงกลางเสานะครับแล้วผมลากออกมานะครับลากออกมาตามแกนเขียว6เมตรนะด้านหลังก็ได้กี่เมตรครับ4เมตรนะแต่ไม่ต้องลากไดเมนชันก็ได้นะอยากให้รู้เท่านั้นเองครับว่าเราลองเช็คได้ลองลากครอบเสาทั้ง4ต้นสิครับแล้วท่านเปิดชิปคิวมาดูสิครับมันได้กี่บาทกี่บาทครับ3ต้นได้เท่าไหร่ครับเนี่ย 1,500 ดีไหมครับเนี่ยไม่ทันทำอะไรเลยได้ป่ะนะไม่ต้องคิดราคา4ต้นไม่ใช่3ต้นได้ไหมครับต่อไปเดี๋ยวพาเขียน
คานนะครับต่อไปเดี๋ยวพาเขียนคานเสาได้ยังครับเสาได้ยังได้นะต่อไปเขียนคานครับมาที่เลเยอร์ของเราถ้าไม่ขึ้นเลเยอร์กดชิป L ครับมาที่เลเยอร์ของเราสร้างเลเยอร์สิครับคอนกรีตคานคอดินคอนกรีตคานคอดินไหนๆก็สร้างแล้วขออีกคานหนึ่งครับคอนกรีตคานรับหลังคาจริงไม่ต้องใส่ชื่อว่าคอนกรีตก็ได้เนาะเราก็รู้อยู่แล้วแต่ใส่ก็ได้ครับแต่เรานะไหนๆก็ไหนๆครับตั้งแล้วก็ตั้งให้ครบไม้แบบช่วยแก้หน่อยครับไม้แบบแต่เพิ่งคลิกเข้าไปแก้ไม้แบบครับเป็นไม้แบบเสาสังเกตนะผมไม่ยุ่งกับเลเยอร์0นะครับเลเยอร์0ไม่เลเยอร์ระบบอย่าไปยุ่งกับมันนะนะครับอย่าไปยุ่งกับมันอันต่อไปครับกดบวกไม้แบบคานคอดินอันต่อไปครับไม้แบบคานรับหลังคาไม้แบบ2ไม้แบบคานคอดินไม้แบบคานรับหลังคาขออีกเลเยอร์นะครับไม้แบบ2ไม้แบบคานคอดินเลเยอร์ไม้แบบทองพื้นครับไม้แบบทองพื้นอันนี้ที่ผมตั้งอย่างนี้เพราะผมจะคิดมันตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างราชการนะครับนะเลยตั้งไว้แบบนี้เอาทีนี้กลับมาที่เลเยอร์บ้างครับกลับมาที่แมทีเรียลบ้างกด B สิครับแมทีเรียลตอนนี้ท่านมีแมทีเรียลอันนี้มีสีดำเพิ่มขึ้นมาไหมของเรามีไหมครับมีคลิกขวาลบสิครับไม่รู้มาจากไหนลอยมาอย่าไปสนใจลบเพราะเราไม่อยากได้ไม่รู้มาติดมากับอะไรครับตอนนี้เรามีคอนกรีตมีแมทีเรียลอะไรครับไม้แบบใช่ไหมช่วยสร้างอีกอันหนึ่งครับเป็นไม้แบบท้องพื้นนะครับท่านรู้เปล่าทำไมคนที่ทำราคากลางน่าจะพอนึกออกในหลักเกณฑ์ราคากลางบอกว่าไม้แบบนะครับท้องพื้นนะครับจะต้องคิดอะไรครับคิดค่าไม้ตุ๊กตาครับไม้ค้ำยันนะครับ1ตารางเมตรต่อ1อะไรครับ1ต้นนะเราจะประยุกต์นั้นไม้แบบเราจะสร้าง2อันครับเป็นไม้แบบธรรมดาสำหรับเสาสำหรับคานแล้วก็ไม้แบบท้องพื้นสำหรับท้องพื้นครับไปครับทีนี้คลิกไปที่รูปบ้านครับแล้วท่านช่วยกดไปที่ลูกศรสีดำข้างหลังนะครับเพื่อไปเลือกวูดสิครับหาไม้สิครับสวยๆหน่อยหาไปที่วูดครับล่างสุดไปที่วูดล่างสุดครับแล้วช่วยเลือกไม้ขึ้นมาหน่อยครับเลือกไม้ขึ้นมาหน่อยเอาไม้สีไหนก็ได้ครับแต่ขอให้ต่างจากสีเดิมหน่อยไม้นี้ก็ได้นะผมเอาข้างๆกันนะนะครับแล้ววิธีการตั้งแมทีเรียลก็คือคลิกไปตรงนี้ครับด้านขวามือครับมันมีคำว่าคลิปแมทีเรียลเจอไหมครับไปที่รูปบ้านนะครับแล้วคลิกที่สามเหลี่ยมไปที่วูดครับแล้วเลือกไม้ที่ท่านชอบนะครับให้ต่างจากไม้แบบเดิมครับนะเราจะตั้งเป็นไม้แบบท้องพื้นแล้วไปที่ไหนต่อครับคลิกไปที่คลิปแมทีเรียลแล้วตั้งชื่อสิครับว่าไม้แบบท้องพื้นทีนี้กดโอเคครับได้แล้วกดโอเคได้ไหมแบบท้องพื้นแล้วกดโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้ท่านก็จะมีแมททีเรียลอะไรครับ1ก็คือคอนกรีต2ไม้แบบ3ไม้แบบท้องพื้นนะครับทีนี้เราไปตั้งราคาไม้แบบกันนะครับตั้งราคาไม้แบบกันสร้างแมทเทียลให้ผมก่อนนะว่ามี3อย่างนะครับ1คอนกรีต2ไม้แบบ3ไม้แบบท้องพื้นทีนี้คลิกไปที่ชิปคิวครับเปิดควอนติฟายเออร์หรือตัวนี้นั่นเองนะควอนติฟายเออร์นะครับเปิดขึ้นมาชิปคิวเปิดขึ้นมานะครับปึ๊บ
แล้วไปที่ material นะครับไปที่ material พอที่ไปที่ material นะครับท่านก็ไปที่ไหนต่อครับที่ไม้แบบตอนนี้ไม้แบบตั้งราคาไว้แล้วครับแต่ช่วยลบออกสิครับไล่ลบเลยลบทุกแถวนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งราคาใหม่นะครับเรียบร้อยเราก็มาตั้งราคาไม้แบบกันใหม่นะครับกดเพิ่มเลยครับไม้แบบจะไม่มีน้ำหนักนะครับเพราะถือว่าเป็นโครงสร้างชั่วคราวนะครับกดบวกเข้าไปแล้วใส่เลยครับ1ไม้แบบอันนี้ผมจะคิดตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการงานอาคารนะครับที่ต้องบอกงานอาคารด้วยเพราะแต่ละหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเอกชนมีแค่2บรรทัดครับก็คืออ่านไม้แบบเป็นอะไรครับตารางเมตรค่าแรงก็เป็นตารางเมตรแต่ของหลวงมากกว่านั้นครับไม้แบบเอาใส่ไปครับไม้กระบากครับของหลวงนะครับหลักเกณฑ์ราคากลางเขียนว่างานอาคารนะครับเขียนว่าพื้นที่ตั้งไม้แบบ1ตารางเมตรให้ใช้ค่าแรง1ตารางเมตรนะครับนะแต่ค่าอะไรครับแต่ค่าไม้นะครับไม้แบบให้คิดจาก1ตารางเมตรจะต้องไม้แผ่น1อะไรครับ1ลูกบาทฟุตใช่มั้ยครับแล้วต้องใช้ไม้คร่าวเพื่อยึดไม้แผ่นนะครับ 30% ของไม้แบบถ้าไม้แบบลดลงไม้คร่าวก็ลดลงแล้วก็ใช้ตะปู1อะไรครับ1ตารางเมตรใช้ตะปู 0.25 กิโลนะครับนะโอเคทีนี้การลดไม้แบบลดอย่างนี้ครับ1ชั้นอาคาร1ชั้นลด 20% 2ชั้นลด 30% ครับ3ชั้นลด 40% 5ชั้นขึ้นไปลดเท่าไหร่ครับ 50% นั้นเราสมมติเราจะใช้1ชั้นโอเคครับเราเข้าใจแล้วมาครับอ่านพื้นที่ไม้แบบ input นะครับทีนี้ท่านต้องเข้าใจว่าถ้าเรากดลงอย่างนี้ครับสมมติเรากดอย่างนี้เราคลิกลงไปเนี่ยที่ก้อนคอนกรีตนะครับสิ่งที่เรามาคำนวณนะครับไม่ใช่ area นี้นะครับก็คือ surface คือพื้นที่ผิวนั่นเองนั้นเหมือนอันนี้ครับตัวอย่างที่ผมยกมาให้ท่านนะครับที่เอามาคำนวณมันเป็นพื้นที่ผิวต้องเป็นพื้นที่ผิวทีนี้ผมกลับมาที่ต้องลงตั้งราคาพอเป็นพื้นที่ผิวครับสิ่งที่มันให้เราเลือกอ่านมีแค่อย่างเดียวคือหน่วยของผิวนั่นเองก็คืออะไรครับตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านตารางเมตรอย่างเดียวนะยกเว้นว่าท่านทำไมครับคนที่มาจ้างท่านมาจากประเทศอังกฤษเขาอยากได้เป็นอะไรครับเป็นฟุตตามกระแสเขายูนิตครับอันแรกคืออ่านไม้แบบหลักเกณฑ์ราคากลางบอกว่า1ตารางเมตรต้องได้1ลูกบาศก์ฟุตเพราะฉะนั้นยูนิตที่เราจะใส่คือที่เราโชว์ในวิวคิวนั่นเองใส่อะไรครับลูกบาศก์ฟุตแต่ถ้าท่านเป็นเอกชนท่านก็อาจจะใส่เป็น1ตารางเมตรอ่านได้1ตารางเมตรเข้าใจไหมครับแล้วท่านคิดอยู่ตารางเมตรเท่าไหร่120 150ก็ใส่ไปแต่ถ้าเป็นของหลวงเราจะไปหาว่าไม้กระบาลนะครับ1ลูกบาศก์ฟุตกี่บาทเช่นเราไปสืบมาได้600บาทเราก็ใส่ไปบรรทัดที่2ครับอย่าเพิ่งไปบรรทัดที่2มาตรงนี้ก่อนอ่านได้1ตารางเมตรต้องใช้ไม้แบบ1ลูกบาศก์ฟุตแต่ลด 20% นั้นตรงนี้ก็ต้องแก้เป็นอะไรครับ 0.8 นั้นแฟกเตอร์ก็ต้องเป็น 0.8 นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่านได้1ตารางเมตรได้ไม้แบบ1ลูกบาศก์ฟุตแต่ลด 20% เหลือเท่าไหร่ครับ 0.8 ลูกบาศก์ฟุตนะบรรทัดต่อไปครับอันแรกไม้แบบหายไปไหนเนี่ยเขียนไปด้วยนะครับไม้แบบนะบรรทัดแรกแล้ววงเล็บว่าไม้อะไรครับไม้กระบากนะถ้าท่านอยากลดราคางานหลวงนะครับเปลี่ยนไม้แบบเป็นไม้แบบเช่าซะนะครับแต่ต้องไปคิดขึ้นมาเองว่าเท่าไหร่นะโอเคนะครับต่อไปครับไม้คร่าวครับหลวงบอกมาใช้ไม้ยางมีทางเลือกเดียวเหมือนกันคือเป็นตารางเมตรนะครับไม้คร่าวก็เป็นลูกบาศก์ฟุตครับหน่วยแต่มาดูเฟกเตอร์ครับเฟกเตอร์ไม้คร่าวก็บอกว่าคิดกี่เปอร์เซ็นต์ของไม้แบบครับ 30% ของไม้แบบนะแล้วไม้แบบเราใช้ 0.8 ไม้คร่าวก็ใช้ 0.3 คูณอะไรครับคูณ 0.8 ได้เท่ากับ 0.24 นั่นเองนะงั้นช่องเฟกเตอร์ของไม้คร่าวก็เขียนเป็น 0.24 ครับ
ต่อไปครับยูนิคอร์สของไม้ข้าวสมมติว่า550ครับมายาหา550ครับใส่ไปประทับต่อไปครับใส่อะไรครับสมมติตะปูใส่ไหมครับตะปูไม่ใช่สมมตินะครับตามหลักกิจการกลางก็ต้องเป็นตะปูนะตะปูครับใส่ไปครับปึ๊บหน่วยเป็นอะไรครับตะปูยังไม่ถึงกิโลอ่านจากแบบก็อ่านตารางเมตรนั่นแหละครับแต่อยู่ในยูนิตใส่ไปอะไรครับกกเรียบร้อย1ตารางเมตรต้องอ่านได้ต้องใช้ 0.25 กิโลตรงนี้ก็ใส่เวกเตอร์เป็นอะไรครับ 0.25 นั่นเองนะครับก็ใส่ไปครับ 0.25 ครับนะครับตะปูกิโลเท่าไหร่ครับ25 30ใส่ใส่สูง35นะตะปู35โอเคครับบรรทัดต่อไปค่าแรงผมลืมบอกตะปูตะปูต้องลดเปอร์เซ็นต์ลงไหมครับตามเปอร์เซ็นต์ไม้แบบไหมลดไหมไม่ลดนะเพราะคงไม่มีใครมานั่งงอตะปูนะครับค่าแรงตั้งงอตะปูกับค่าตะปูอะไรแพงกว่าครับค่าแรงครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสตง.บอกว่าทำไมคุณไม่ลดตามไม้แบบเราก็ไปทำไมครับไปหาตะปูที่งอแล้วนะครับให้สตง.นั่งดัดตะปูสักกิโลหนึ่งว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะบอกแล้วบอกก็ว่านี่พี่ถ้าผมซื้อใหม่แค่เท่าไหร่ครับครับ25ตามหลักกินราคากลางไงครับ25หรือ20 20เหรอ20ก็20ผมจำว่า25นะเดี๋ยวค่อยเปิดดูกัน20ตามน้องก็ว่านะแต่จำได้ว่า25นะครับ20โอเคนะครับต่อไปครับกดบวกประทับต่อไปค่าอะไรครับถ้าท่านมองไม่เห็นเลื่อนครับใช้เมาส์สกอร์เลื่อนนะประทับต่อไปค่าอะไรครับค่าแรงค่าแรงไม้แบบค่าแรงไม้แบบต่อไปครับค่าแรงไม้แบบอ่านหนึ่งอะไรครับ1ตารางเมตรนะครับได้1ตารางเมตรก็ใส่เป็นตรม.วันเฟกเตอร์เป็นอะไรครับอ่าน1ได้1ก็เฟกเตอร์เป็น1นั่นเองนะค่าแรงเท่าไหร่ครับ133ใส่ไปสมมุติเป็นไม้แบบทั่วไปนะครับ133บาทนะกดโอเคเรียบร้อยกดโอเคครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ไม้แบบราคาไม้แบบเรียบร้อยครับอ้าวทีนี้เรามารีเช็คสิครับว่าไม้แบบมันมีราคาไหมง่ายๆเลยช่วยสร้างผิวขึ้นมาครับ1คูณ1 1คูณ1ครับสร้างผิวให้ผม1คูณ1ที่ว่างๆนะครับ 1.1 แล้วเมื่อท่านสร้างขึ้นมาแล้วนะครับช่วยลากครอบกดคอนโทรล C กดคอนโทรล V ทิ้งไว้3ตารางเมตรครับแบบนี้นะครับช่วยทำหน่อยครับสร้างผิว1คูณ1ทิ้งไว้3อันนะครับนะครับครับกด B ครับแล้วกดสีไม้แบบเตรียมไว้หน่อยครับมันจะเป็นสีไม้แบบอันแรกก่อนผมจะสอนท่านทำแบบที่สีไม้แบบครับติดกับเนื้อคอนกรีตใช้อันนี้ครับคลิกลงไปแล้วสาดลงไปสิครับสาดลงไปที่ตัวของเนื้อคอนกรีตนะครับปึ๊บพอสาดลงไปปึ๊บครับกดชิปคิวขึ้นมาแล้วเช็คสิครับมันได้ราคาคอนกรีตบวกไม้แบบไหมครับเช็คครับใช้คอนติควายเช็คแต่แบบนี้ผิดแน่นอนเพราะอะไรรู้เปล่าครับเพราะของจริงเราสาดสีไม้แบบด้วยไหมครับสาดด้านบนด้านล่างด้วยไหมสาดไหมครับเราไม่สาดคอนเทนเซ็ตกลับไปครับงั้นเวลาท่านอยากทำแบบนี้ให้ท่านเอาพื้นที่เข้าไปในรูปก่อนครับแล้วสาดเฉพาะด้านไหนครับด้านที่ท่านต้องตั้งไม้แบบนะนี่คือแบบโบราณนะแบบโบราณสอนรุ่นแรกๆทำแบบนี้แหละครับนะแต่พอหลายๆรุ่นเข้านึกขึ้นมาได้ว่าเราสามารถซ่อนได้นี่ครับเราซ่อนไม้แบบได้เพราะนั้นเลยรุ่นหลังๆเลยมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงครับเพราะนั้นเวลาท่านอยากทำแบบนี้นะครับคืออยากสาดลงไปในเนื้อคอนกรีตท่านก็ต้องทำไมครับสาดเฉพาะอะไรครับเฉพาะด้านที่เราตั้งไม้แบบนะโอเคนะทีนี้มาแบบรุ่นไหนบ้างจะสอนแบบรุ่นไหนบ้างครับแบบรุ่นใหม่ครับอันแรกนะครับปล่อยทิ้งไว้เฉย
นะครับอันที่2ก็ยังไม่ต้องกรุ๊ปอันที่3ช่วยกรุ๊ปไว้หน่อยครับลากรอบแล้วคลิกขวาเมคกรุ๊ปครับอันที่3นะครับตัวอีกรอบหนึ่งลากรอบคลิกขวาเมคกรุ๊ปเพราะฉะนั้นผมทวนหน่อยครับตอนนี้อันแรกกรุ๊ปไหมยังไม่กรุ๊ปอันที่2กรุ๊ปยังครับอันที่3กรุ๊ปยังกรุ๊ปแล้วพอกรุ๊ปแล้วครับเอา4ไม้แบกครับสาดลงไป1 2 3แล้วต่อมาอันกลางครับช่วยกรุ๊ปหน่อยอันกลางครับช่วยกรุ๊ปอันกลางหน่อยแล้วก็คลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปทีนี้เรามาเทียบ3อันสิครับอันแรกไม่กรุ๊ปแต่สาดสีอันที่2สาดสีก่อนแล้วกรุ๊ปใช่มั้ยครับอันที่3นะครับกรุ๊ปก่อนแล้วสาดสีท่านใช้คลิกสิครับแล้วสังเกตควอนติไวเออร์อันไหนที่มีราคาอันแรกมีราคามั้ยครับไอ้มีอันที่2มีมั้ยครับไม่มีอันที่3มีมั้ยครับมีเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้น profile reader จะคำนวณให้อันที่ท่านกรุ๊ปแล้วก็สาดสีเข้าไปแต่ถ้ามันสร้างขึ้นมาเองมันกรุ๊ปก่อนแล้วมันสาดสีนั้นเป็นระบบออโต้ของมันนะครับทีนี้ลักษณะอย่างนี้ครับเราใช้ทั้งไม้แบบแล้วก็การทำอะไรครับการทำการทาสีเอาทีนี้ครับช่วยเลือกอันนี้หน่อยครับช่วยเลือกอันนี้อันที่มีราคาครับแล้วที่เลเยอร์ท่านลองย้ายมันไปอยู่เลเยอร์อะไรครับไม้แบบ2สิครับปึ๊บย้ายมันไปอยู่เลเยอร์ไม้แบบ2ครับอันนี้นะครับอันที่มีราคานะช่วยย้ายไปอยู่เลเยอร์ไม้แบบเสาแล้วกดชิป L ขึ้นมาหน่อยครับกดเลเยอร์ก็ได้กดเลเยอร์ด้านล่างครับนะกดเลเยอร์ขึ้นมาหน่อยครับพอท่านกดเลเยอร์ขึ้นมาท่านลองซ่อนเลเยอร์ไม้แบบเสาสิครับปึ๊บมันหายไหมครับก็แสดงว่าไม้แบบเราสามารถซ่อนหรือแสดงได้ไหมครับได้นะครับนะเพราะนั้นถ้าท่านทำความเข้าใจและจัดระบบมันให้ดีเวลาเราอยากจะคำนวณเฉพาะอะไรครับคอนกรีตแล้วก็เปิดคอนกรีตอย่างเดียวอยากคำนวณอะไรครับไม้แบบก็เปิดอะไรขึ้นมาครับไม้แบบนะโอเคครับทีนี้เราลองสร้างชิ้นงานครับคล้ายๆแบบนี้ครับแต่เป็นไม้แบบสร้างเสาขึ้นมาครับแต่เป็นเสาซึ่งมีเฉพาะไม้แบบเดี๋ยวเรามาสร้างไม้แบบเสากันนะครับทีนี้รูปคอนกรีตเมื่อกี้ของท่านยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่อีกไหมครับไอผิวคอนกรีตเนี่ยอยู่ไหมกดคอนโทรล C นะครับแล้วกดคอนโทรล V วางข้างๆจริงๆใช้อันนี้เลยก็ได้แต่ผมอยากให้ท่าน copy มาอันที่ท่าน copy มาท่านลบออกสิครับอันที่ท่าน copy มาท่านลบออกสิครับครับลบผิวข้างในครับพอลบผิวข้างในออกอันนี้เมื่อกี้เราสร้างอะไรครับอันซ้ายเราสร้างอะไรสร้างคอนกรีตถ้าใครลบไปแล้วไม่เป็นไรครับใช้คำสั่ง R สร้างขึ้นมาจุด2คอมม่าจุด2ครับสร้างหน้าตัด2จุด2คอมม่าจุด2นะครับขอโทษครับ R จุด2คอมม่าจุด2นะครับเปิบเรียบร้อยแล้วคลิกผิวในออกหรืออีกวิธีนะครับลองทำตามผมอีกวิธีหนึ่งตอนนี้ profile builder dialog หรือชิปพีของท่านเป็นรูปอะไรอยู่ครับรูปอะไรอยู่ครับเสาไหมเห็นปุ่มสแตมป์ไหมครับสแตมป์คลิกลงไปที่พื้นครับมันก็เป็นผิวของเสาคลิกขวากดอะไรครับ export ลบผิวในออกเสียมันก็เป็นเส้นขอบเสาไหมครับแม้เทคนิคเรามีเยอะนะแล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหนนะครับนะหน้าตัด2มันมีอะไรอยู่แล้วครับมีสแตมป์คลิกลงไปแล้วก็คลิกขวาครับกดอะไรครับเพื่อระเบิด export นะแล้วคลิกผิวออกโอเคครับตอนนี้ผมอยากได้เส้นขอบเสาเพื่อจะทำไม้แบบครับท่านลองเลือกให้ผมครับเส้นขอบเสาเพื่อทำไม้แบบผมใช้อันนี้นะปึ๊บเปิดครับไม่ใช่เปิด new profile new profile ลากครับลากรอบแล้ว new profile ที่ new profile name ครับตั้งชื่อสิครับไม้แบบเสาเ
ไม้แบบเสาสมมุติว่าเป็นเสา C1 ก็ใส่ไปครับหรือตั้งชื่อง่ายๆว่าอะไรครับแบบเสา C1 สมมุติเสาท่านมีหลายขนาด15บ้าง20บ้างเราก็ต้องมีหลายชื่อใช่ไหมครับแบบเสา C1 กดโอเคเรียบร้อยครับอย่าลืมแมทเทียลเลือกเป็นอะไรครับสำคัญมากเลือกเป็นไม้แบบแล้วเลเยอร์เลือกเป็นอะไรครับไม้แบบเสาเอาไว้ซ่อนเอาไว้แสดงไงครับนะแต่ราคาคิดที่ไหนครับราคาไม้แบบคิดที่แมทเทียลแต่นี้เลเยอร์เอาไว้ทำอะไรครับไว้โชว์ไว้ซ่อนไว้แสดงนะโอเคครับเลือกเลดแมทเทียลเป็นไม้แบบเลเยอร์เป็นไม้แบบเสาเรียบร้อยครับทีนี้ท่านลองมาคลิกลงที่พื้นครับสร้างเหมือนสร้างเสาเลยครับคลิกที่พื้นนะครับแล้วยกขึ้นสิครับล็อกแกนพิมพ์ขึ้นไป4เมตรเคาะ enter เราก็ได้อะไรครับไม้แบบเสาทวนอีกทีครับทวนอีกทีลากรอบไม้แบบลากรอบไอ้เส้นรอบวงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดอะไรครับ New Profile แล้วตั้งชื่อว่าแบบเสา C1 ก็ได้นะแบบเสา C1 ดังนั้นกดอะไรครับดังนั้นกดโอเคพอกดโอเคครับ Material อย่าลืมเปลี่ยนเป็นอะไรครับไม้แบบ Layer เป็นไม้แบบเสาครับเรียบร้อยคลิกลงไปที่พื้นครับแล้วท่านมาคลิกข้างๆสิครับข้างๆโครงสร้างนะครับปึ๊บแล้วยกขึ้นครับล็อกแกนพิมพ์ขึ้นกี่เมตรครับ4เมตรนะครับเราก็ได้ไม้แบบเสาแล้วลองคลิกสิครับเปิดชิปคิวก่อนแล้วลองคลิกสิครับมันได้ราคาไหมกี่บาทกี่บาทครับ2,400เสาแล้วครับกี่บาท300เสา300กว่าเอง400เองไม้แบบเท่าไหร่ครับเนี่ย2,400เห็นไหมครับนะครับอ้าวทีนี้ท่านช่วย copy ทำ copy เหมือนเสาหน่อยครับช่วย copy เหมือนเสาอะนะครับก็คือ copy ออกมาด้านแกนแดง6เมตรครับนะครับ copy ออกมาด้านแกนแดง6เมตรนะครับล็อกแกนด้วย6เมตรนะแล้ว copy ไปด้านไหนครับcopy ไปด้านแกนเขียวนะครับ4เมตรนะครับเคยมีผู้รับเหมาบ่นกับเราไหมครับไม้แบบหลวงทำไมแพงจังอ่ะลดหน่อยได้ไหมผมได้กำไรเยอะเกินมีเคยมาบ่นอย่างนี้ไหมมีแต่บ่นโน่นบ่นนี่โน่นถูนี่โอเคนะครับเห็นไหมเราก็ได้อะไรครับที่ผมให้ท่านทำอย่างนี้เพื่อว่าเดี๋ยวผมอยากจะทำไงครับโชว์ว่าการเขียนไม้แบบที่ถูกต้องต้องทำยังไงนั่นเองนะครับนะอ้าวทีนี้ครับพอท่านได้แล้วครับท่านลองย้ายมันสิครับลากครอบครับลากครอบไม้แบบแล้วลองย้ายมันไปครอบอะไรครับย้ายมันไปครอบเสาสิครับปึ๊บอ้าวลองลากครอบนะครับเลือกไม้แบบเลือกไม้แบบแล้วกดอะไรครับกดมูฟกำหนดจุดนั่งอิงที่มุมเสามุมใดมุมหนึ่งครับแล้วย้ายไปครอบเสาสิครับได้ไหมครับแสดงว่าตอนนี้ท่านมีทั้งเสาทั้งอะไรครับมีเสาทั้งไม้แบบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกถ้าเราคลิกเลือกที่โดนเสาโดนไม้แบบด้วยมันก็จะบวกราคาทั้งอะไรครับทั้งเสาทั้งไม้แบบให้เรานะครับกลายเป็นต้นละ 2,800 เดี๋ยวผมจะพาท่านทำเหมือนจริงเลยนะครับนะตรงไหนที่เราไม่ตั้งไม้แบบเราก็ไม่ตั้งตรงไหนที่เราตั้งเราก็ตั้งได้ไหมครับหรือทำอย่างนี้ได้ไหมครับเมื่อกี้ไม่ต้องทำไม้แบบหลายต้นก็ได้ทำต้นเดียวได้ไหมครับแล้วกดอะไรครับกดคอนโทรล C แล้วกดคอนโทรล V ครับไปวางทีละต้นนี้ได้ไหมครับได้ไหมคอนโทรล V นะครับเพราะธรรมชาติของชิ้นงานนะครับเวลาเรากดคอนโทรล C คอนโทรล V มันจะจับที่จุดไหนอยู่แล้วครับที่ไหนครับที่มุมล่างอยู่แล้วนะนะครับโอเคนะงั้นผมกลับนะครับผมทำ
คอนโทรล Z คอนโทรล Y ลากรอบครับตอนนี้ขอให้ไม้แบบเสาได้ครอบเสาอยู่นะครับครอบอยู่ไหมครับถ้าครอบอยู่โอเคเรียบร้อยนะไม้แบบเสาได้ครอบเสาอยู่เรียบร้อยลองซ่อนคอนกรีตสิครับเราลองซ่อนคอนกรีตครับซ่อนเลเยอร์คอนกรีตพอเราซ่อนเลเยอร์คอนกรีตเสาเราจะเห็นเฉพาะอะไรครับเห็นเฉพาะตัวของไม้แบบนะครับโอเคครับตอนนี้ถ้าท่านมีไม้แบบแล้วต่อไปครับผมจะเขียนคานครับเขียนคานเขียนคานมาสร้างคานกันครับขอมุมมองท็อปวิวครับแล้วท่านช่วยสร้างหน้าตัดคานให้ผมหน่อยจุด2คอมม่า 4.4 ครับจุด2มาดำแดงใช้ภาษา R ครับปึ๊บจุด2คอมม่า 4.4 ครับเราจะได้หน้าตัดคานแบบนี้นะครับแล้วสังเกตนะครับท้องคานต้องหนาแกนอะไรครับแกนแดงนะท้องคานนะครับท้องคานต้องหนาแกนแดงนะครับนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเราก็ได้คานแล้วแล้วถ้าท่านเข้าใจนะครับนะเรามีคานเสร็จเดี๋ยวเราก็ต้องมีไม้แบบคานอีกใช่ไหมครับ copy ไว้เลยคอนโทรล C คอนโทรล V เห็นไหมนะครับแล้วไอ้ไม้แบบคานนะครับท่านช่วยยางใช้ยางลบลบลบเส้นบนนะครับนี่ไม้แบบคานจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเอาทำหน้าตัดคอนกรีตแล้วก็ทำหน้าตัดเลยครับไม้แบบคานไว้หน้าตัดคอนกรีตคานคอนกรีตแล้วก็ทำหน้าตัดคานไม้แบบคานนะครับพร้อมไหมครับพร้อมลากครอบครับแล้วกดชิป P ขึ้นมา Profile Builder Dialog นะครับลากครอบหน้าตัดคานครับแล้วเปิดขึ้นมาครับแล้วกดสิครับ New Profile New Profile ครับที่ New Profile ตั้งชื่อเลยครับคานคอดินครับเราจะสร้างคานคอดินก่อนแล้วกดอะไรครับกดโอเคเลือกแมทีเรียลเป็นคอนกรีตครับนะแล้วเลือกเลเยอร์เป็นอะไรครับให้เลเยอร์จัดเลเยอร์ให้มันเป็นคอนกรีตอะไรครับคอนกรีตการคอดินนะครับแล้วยังไม่เรียบร้อยเพราะสังเกตจุดอ้างอิงมันครับเดี๋ยวเราจะไปลากตรงกลางลากยากเพราะนั้นเปลี่ยนจุดอ้างอิงสิครับเป็นบอททอมไลท์ครับเลือกเป็นบอททอมไลท์แบบนี้นะครับนะครับ bottom line ลักษณะอย่างนี้ก็คือท่านสังเกตจุดอ้างอิงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าท่านลากเส้นอย่างนี้ครับถ้าท่านลากเส้นไปอย่างเงี้ยหน้าตัดคานมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาลองลากกันครับเลือก bottom line นะแล้วลองลากครับท่านลองลากจากช่วยลากเส้นตามเส้นแดงให้ผมเส้นนึงก่อนแล้วท่านจะเข้าใจลากเส้นแดงขึ้นมาเส้นนึงครับแล้วท่านช่วยลากคานนะครับคอดินนะครับไปตามเส้นแดงสิครับแล้วท่านจะเห็นไหมครับจุดอ้างอิงของท่านอยู่ที่ไหนมุมล่างซ้ายคานที่ท่านลากเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนครับเหนือเส้นขึ้นไปแล้วคานก็ออกไปด้านไหนครับด้านซ้ายก็คือหน้าตัดนี้ครับกับหน้าตัดนี้ท่านเห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมเหมือนว่าจุดอ้างอิงเราอยู่ตำแหน่งนี้พอเข้าใจนะคร่าวๆก่อนต่อไปครับลองลากคานสิครับตามจากใต้ของเสาครับด้านล่างของเสาไปที่ด้านโน้นครับลากจากซ้ายไปขวาครับผมก็ใช้ปุ่มไหนครับลากปุ่มบิ้วนะครับใช้ปุ่มบิ้วนะครับลากได้ท่อนหนึ่งเคาะสเปซบาร์ออกลากได้ท่อนหนึ่งเคาะสเปซบาร์ออกปึ๊บผมลากครับท่อนแรกปึ๊บแล้วก็วางไปแตะที่ไหนครับที่เสาโน้นนะครับปึ๊บผมเอาใหม่นะเพราะผมซูมหน้าจอมันจะเพี้ยนไปบ้างนะครับผมลากใหม่นะครับล็อกแกนได้ไหมครับล็อกแกนได้นะครับรู้อยู่แล้วมันไปแกนแดงก็ล็อกปึ๊บลากเสร็จคอสเปซบาร์ออกครับได้คานไหมครับได้ไหมได้คานไหมได้คานแล้วคานตอนนี้ยังไม่มีราคาเพราะเรายังไม่มีราคาคานอะไรครับคานคอดินเรามีแต่ราคาเสาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ตั้งราคาไม่เป็นไร20คูณ
เมื่อกี้ครับที่เราสร้างหน้าตัด20คูณ40นะครับเพราะนั้นจุดอ้างอิงให้เอาตีนเสานะครับจุดนี้นะนึกออกไหมครับเวลาลากนะจุดอ้างอิงใช้จุดนี้ครับตีนเสานะครับนะลากได้ไหมครับอ้าวโอเคครับตอนนี้ท่านมีหน้าตัดคานหรือยังครับ20คูณ40มีไหมครับมีแล้วลากรอบครับลากครอบพอลากครอบเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ได้เราขึ้นมากดบวกครับสร้างโปรไฟล์ new profile แล้วมันให้ตั้งชื่อครับเราก็ตั้งชื่อครับว่าอะไรครับอาคารคอดินพอเราตั้งชื่อการคอดินกดโอเคแล้วเลือกแมทีเรียลให้มันแมทีเรียลคือแมทีเรียลอะไรครับคอนกรีตครับแต่ไอแมทีเรียลไม่ได้เอาไปคิดราคาต่อไปครับเลเยอร์เลือกเลเยอร์ไอ้มันคือคอนกรีตการอะไรครับการคอดินครับหลังจากนั้นจุดอ้างอิงครับมันเลือกไอ้มันเป็นบอททอมไลน์นะครับบอททอมไลน์นะครับแล้วทีนี้เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าทำไมถึงเลือกบอททอมไลน์ก็คือเราลากปุ๊บเราอยากให้คานมันอยู่ข้างในครับเข้าใจไหมครับนะครับผมก็เลยท่านลากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วลองบิ้วสิครับลองลากคานตามอันนี้ครับปึ๊บเห็นไหมครับลากปึ๊บจะเห็นว่าเหมือนกันไหมครับเนี่ยอยู่นั่งอิงสีแดงกับอันนี้ครับเหมือนกันไหมตอนเราลากเหมือนกันไหมครับลองสิครับเราเอาเป็นเซนเตอร์แล้วเราลากเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราใช้เซนเตอร์ลากดูครับเห็นไหมครับข้างล่างคือเซนเตอร์ข้างบนคืออะไรครับวัตถอมไลมันถ้าเราใช้เซนเตอร์ลากเราลากได้ไหมครับท่านลองลากดูใช้เซนเตอร์ลากแล้วผมมาลากนะครับจากเสานะครับเกิดอะไรขึ้นครับดูสิครับเห็นไหมครับเพราะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องใช้บอททอมแล้วก็ไลท์นะครับอันผมคลิกลบก่อนแล้วผมเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนเป็นบอททอมไลท์ครับแล้วลองลากครับจากใต้เสาครับขอบล่างของเสาไปหาเสาอีกต้นหนึ่งลากให้รอบเลยครับลากให้รอบนะผมกดบิวนะครับเช็คอีกรอบนะครับคานกอดีนแล้วเป็นบอททอมไลท์แล้วก็แมทีเรียลเป็นคอนกรีตเลเยอร์เป็นคอนกรีตคานกอดีนครับลากครับปึ๊บผมก็ลากออกไปได้คานหนึ่งอ้าวลากคานใหม่ครับพอลากเสร็จท่อนหนึ่งต้องเคาะอะไรออกครับสเปซบาร์ออกแล้วมากดบิ้วใหม่นะครับลากท่อนหนึ่งเคาะสเปซบาร์ออกกดบิ้วใหม่ครับผมก็ลากไปครับปึ๊บเคาะสเปซบาร์ออกกดบิ้วใหม่ลากได้ท่อนหนึ่งเคาะสเปซบาร์ออกครับกดบิ้วใหม่เรียบร้อยครับได้คานแล้วนะได้คอนกรีตคานคอดินเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ลบออกซะนะมันลบได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปอะไรครับไปสร้างตัวของไม้แบบคานเราสร้างคอนกรีตคานรับหลังคาด้วยตอนนี้คานล่างเป็นไงครับคานล่างเป็นไงบนครับคานบนครับตอนนี้หน้าตัดนะที่โปรไฟล์วิดเดอร์ของเรามันเป็นคานอะไรอยู่ครับคานกอดินเราไม่ต้องไปสร้างใหม่แล้วครับเพราะขนาดมันเดียวกันถูกต้องไหมครับเราก็เปลี่ยนชื่อมันซะจากคานเลยครับคานกอดินเป็นคานรับหลังคาซะไม่ต้องนิวครับเพราะหน้าตัดเดิมนี่ครับถูกไหมหน้าตัดเดิมไม่ต้องคือไอ้ที่เราจะสร้างใหม่ของเดิมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแล้วท่านช่วยเปลี่ยนเลเยอร์สิครับจากคอนกรีตไอ้จากเลเยอร์คอนกรีตคานกอดินเป็นคอนกรีตคานอะไรครับคานรับหลังคาเท่านั้นเองเปลี่ยนเลเยอร์มันซะแล้วเนื่องจากข้างบนเราต้องลากจากข้างบนใช่ไหมครับต้องลากจากมุมเสาบนเพราะนั้นเปลี่ยนนะครับจากบอททอมไลท์เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นท็อปไลท์นะครับเท่านั้นเองเช็คอีกทีครับท็อปไลท์แล้วก็ชื่อถูกต้องอยู่ไหมคานรับหลังคา
แล้วก็ material เป็น concrete layer เป็น concrete คานรับหลังคาโอเคครับถูกต้องแล้วเราก็ลากรอบครับลองลากรอบครับเหมือนเดิมครับลองลากรอบเหมือนเดิมครับปึ๊บแต่ตอนนี้มันยังไม่มีราคานะครับถูกต้องไหมเพราะว่าทำไมครับเพราะเรายังไม่ได้สร้างราคาให้กับคานนะครับคานรับหลังคากับคานรอดินเรียบร้อยครับลากรอบลากรอบมันจะสังเกตนะถ้ามันเกะกะอยู่ปิดไปซะก่อนนะครับนะเราจะได้ทำงานได้สะดวกนะครับเปิดบิ้วเรียบร้อยครับได้อะไรแล้วครับตอนนี้คอนกรีตนะครับแล้วหมุนกลับไปหน้าบ้านเหมือนเดิมครับเวลาทำงานผมบอกแล้วหน้าบ้านคืออันที่หันหาแกนอะไรครับแกนแดงนะครับเราต้องรู้ว่าไหนหน้าบ้านแล้วนะเขียนไปเรื่อยเปื่อยนะครับโอเคครับคานทำได้ไหมครับเอาต่อไปนะครับถ้าทำคานได้นะครับถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกินข้าวรีบเข้ามาแล้วก็ค่อยตามแต่ตอนนี้ท่านไปสร้างไม้แบบคานให้ผมหน่อยครับสร้างไม้แบบคานเราจะเริ่มสร้างจากไม้แบบคานกอดินแล้วค่อยไปสร้างไม้แบบคานรับหลังคานะครับไม้แบบก็เลือกตัวนี้ครับเลือกที่เป็นตัว U เหตุที่ต้องเลือกตัว U ทำไมไม่เอาทำแบบนี้เพราะแบบนี้มันไม่ยอมครับผมทำให้ท่านดูนะดูผมก่อนผมลากรอบเส้น2เส้นแล้วผมกดอะไรครับ Profile Builder Dialog ผมกด New Profile นะแล้วผมตั้งชื่อไม้แบบกดโอเคครับมันบอกว่าไม่ได้นะนั้นเราต้องเชื่อมเส้นให้มันครับเชื่อมเส้นให้มันผมเชื่อมเส้นให้มันครับแล้วผมเลือกครับเส้นรูปตัว U นะครับซึ่งเป็นไม้แบบคานนะครับปึ๊บผมเลือกเส้นรูปตัว U ครับแล้วกด New Profile ครับเลือกเลยครับจะตามผมมาเลยเลือกแล้วกด New Profile พอกด New Profile ตั้งชื่อเลยครับไม้แบบครับคานคอดินนะครับตั้งชื่อสิ่งที่เราสร้างขึ้นว่าไม้แบบคานคอดินกดโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้มันชื่อว่าไม้แบบอะไรครับไม้แบบคานคอดินคานคอดินก็เหมือนกันครับจุดอ้างอิงต้องเลื่อนเป็นอะไรครับท็อปไอ้บอททอมอะไรครับบอททอมไลน์เพราะเราจะวาดมันลงตำแหน่งเดียวกับคานนั่นเองครับหลังจากนั้นครับแมทเทียลเป็นอะไรครับเป็นคอนกรีตหรือเป็นไม้แบบไม้แบบแล้วเลเยอร์เป็นไม้แบบคานคอดินเท่านั้นเองครับหลักการเห็นไหมครับเราทำงานเป็นระบบอย่างเงี้ยนะเรียบร้อยครับแล้วท่านเอาไปลากที่คานสิครับเอาไปลากที่คานลากทับตำแหน่งเดียวกับคานนั่นแหละครับปึ๊บผมลากทับตำแหน่งเดียวกันนะครับปึ๊บเรียบร้อยมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราซ่อนตัวอะไรออกซะก่อนครับช่วยปิดเลเยอร์อะไรครับคอนกรีตนะครับคานคอดินคอนกรีตคานรับหลังคาคอนกรีตเสาปิดเส้นหมดครับเหลือแต่ไม้แบบพอแล้วทีนี้ลองลากไม้แบบครับรอบนะลากรอบนะครับปึ๊บเราก็ได้ไม้แบบอะไรแล้วครับคานอะไรครับไม้แบบคานคอดินแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้เราได้ไม้แบบคานคอดินเดี๋ยวเราทำไม้แบบเสร็จจบนะทั้งบนทั้งล่างครับไม้แบบด้านบนแหละครับทำยังไงด้านบนก็แค่เปลี่ยนเลเยอร์เปลี่ยนชื่อมันนะครับจากไม้แบบคานคอดินเป็นไม้แบบอะไรครับคานรับหลังคาตอนนี้คานคอดินไล่จบนะนะครับแล้วข้างบนก็เปลี่ยนชื่อเป็นไม้แบบอะไรครับไม้แบบคานรับหลังคาแล้วจุดอ้างอิงคานรับหลังคาก็เหมือนกันครับเหมือนกับตัวของตัวของคานครับก็เป็นท็อปไลท์นะครับไม้แบบแมทเทียลไม้แบบเหมือนเดิมเลเยอร์เปลี่ยนเป็นไม้แบบคานรับหลังคาแล้วก็ลากครับโอเคนะครับ
ครับเดี๋ยวลากไว้ให้จบนะครับไม่จบก็ไม่เป็นไรไปกินข้าวแล้วค่อยมาลากนะครับเรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีครับพี่เดี๋ยวจะสอนให้นะครับว่าไม้แบบคานคอดินเพราะมันจะไม่มีท้องคานข้างล่างนะครับในขณะที่ไม้แบบข้างบนแต่ต้องมีอะไรเข้ามาด้วยครับคานรับหลังคาต้องมีอะไรครับไม้ตุ๊กตาไม้คำยันเพราะนั้นเดี๋ยวมีวิธีครับนะผมถึงบอกว่าเหมือนจริง 100% ไม่ต้องกังวลนะครับนะตามหลักกินราคากลางทุกอย่างนะครับเดี๋ยวยังไม่ต้องวาดเสร็จนะครับไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอไว้ด้วยนะครับว่าซ้ำนะโอเคครับเชิญพักรับประทานอาหารครับนะ